สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่วัดป่าภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนะคะวันนี้ช่างใบตองม่านป่านะคะก็ได้เข้ามาในวัดป่านะคะก็เลยเห็นใบตองป่านะคะที่เกิดเองตามภูเขาก็เลยคิดอยากจะทำบายสีนะคะสักคู่หนึ่งไว้บูชาองค์พระธาตุนะคะก็เลยขออนุญาตนะคะไปตัดใบตองรอบวัดเลยแล้วก็ไปหาของที่มีตามวัดนะคะมาทำอันนี้ก็จะเป็นของที่ใบยาอินเดียนะคะก็จะนำมาประกอบเป็นตัวใบสีนะคะใบสีโบราณของเรานะคะแล้วก็จะมาห่มเข้ากับนิ้วใบสีแบบนี้นะคะใบยาอินเดียเนี่ยเขาก็จะมียางนะคะตอนไปเก็บต้องระวังนะคะแล้วก็เขาจะแข็งหน่อยนิดนึงก็คือต้องเก็บมาแล้วให้เขาคายยางสัก15-20 นาทีก็ได้นะคะให้เขาสลดลงนิดนึงก่อนที่จะนำมาทำนะคะมันก็จะได้เป็นสีอีกสีแบบแปลกใหม่ดีนะคะเป็นสีเหลืองๆออกเหลืองๆเขียวๆนะคะสลับกันนะคะแล้วก็นำมาประกอบกันนะคะก็จะเห็นได้ว่างานใบตองนะคะสามารถนำวัสดุอื่นนะคะมาทำเป็นพันใบสีได้นะคะถ้าเรารู้จักนำมาอะแดปหรือนำมาประยุกต์นะคะนี่นะคะก็คือของที่มีก็คือเก็บตามวัดเลยนะคะวัดป่าก็ไม่ได้เสียดายไม่ได้ถ่ายบรรยากาศโดยรอบมาให้ดูเนาะค่ะก็ของที่มีก็เป็นแบบนี้นะคะตามที่ใช้ได้ใบตองกล้วยป่านี่เขาก็จะเหี่ยวเร็วมากๆนะคะเราจะต้องรีบทำรีบประกอบรีบประดิษฐ์นะคะเขาจะเหี่ยวเร็วมากแล้วก็เขาบางมากค่ะมันแตกง่ายมากๆนะคะสีก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เราไปทำด้วยใจนะคะก็คือพอไปถึงที่วัดแล้วเราเห็นว่าโอ้มันมีของแล้วก็ที่วัดเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาทำบุญเลยก็เลยทำดูดีกว่าเนาะอันนี้เราก็จะเป็นช่อเสริมนะคะไม่ฮะต่อไปเราก็จะมาทำเป็นช่อหลักกันนะคะอันนี้เราจะม้วนส่วนยอดนะคะสลับด้วยใบโกศลสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะอันนี้เราก็ม้วนนิ้วม้วนยอดใบสีนะคะแล้วก็ตลบมาแบบนี้แล้วก็แมกไว้นะคะส่วนอันนี้ใบโกศลนะคะเราก็นำใบมาผ่าครึ่งนะคะใบสีเหลืองผ่าครึ่งแล้วก็สีแดงก็ผ่าครึ่งนะคะรอให้เขาคายยางออกไปนิดนึงให้เขาสลดนิดนึงนะคะแล้วค่อยนำมาทำเพราะว่ามันจะแตกนะคะใบเขาแตกง่ายมากๆนะคะแล้วก็มายกนิ้วแบบนี้นะคะชั้นที่3เราก็จะใช้ใบสีแดงนะคะแล้วก็ยกเข้าไปนะคะพูดถึงวัดป่านี้ก็เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเพราะว่าวัดภูเขาทองเนี่ยเป็นวัดที่คนอีสานนะคะมาอยู่คือเคยไปสอบถามคุณยายนะคะคุณยายอายุ70กว่าปีที่เขาย้ายมาอยู่จากภาคอีสานก็คือเป็นคนร้อยเอ็ดแล้วก็เป็นคนศรีสะเกษนะคะเขาก็ย้ายกันมาอพยพครอบครัวกันมาโดยโครงการของพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะคะในรัชกาลที่9เนาะก็รับคนแถวภาคอีสานของเราเนี่ยแหละค่ะมาอยู่เขาบอกว่าสมัยก่อนภาคอีสานเนี่ยมันทุกข์ยากลูกเอ้ยบ่มีหยังกินเพิ่นก็เลยโครงการมากก็เลยบอกว่าใครอยากมากก็มาขึ้นรถไฟมาแม่ก็มากับครอบครัวเพิ่นก็มาเนาะแบบนี้เพิ่นก็มาตั้งรกรากกันอยู่ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสซึ่งตำบลเนี่ยเขามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากๆคือมีปลาไม้มีสวนยางสวนปาล์มแล้วก็สำคัญเลยคือเขามีแหล่งท่องนะคะก็คือแบบแม่น้ำแถวนั้นก็คือแบบว่าประมาณว่าทุกคนอ่ะเป็นล่อนท่องอ่ะเป็นอาชีพเสริมถ้ามีโอกาสจะไปอีกก็จะถ่ายคลิปมาให้เบิ่งเนาะซึ่งไปส่วนตัวเราไปประมาณ 6-7-8 รอบก็คือแบบเห็นเขาล่อนท่องตลอดเลยก็มีคลิปอยู่แต่ว่ามันอยู่ใน TikTok เนาะก็ว่าถึงความประทับใจของอำเภอสุขิรินทร์ที่ไปมากเนาะก็เลยแบบก็เคยไปปฏิบัติธรรมกับเพิ่นเทื่อนึงอยู่วัดป่าอย่างสิก็พระก็เป็นคนอีสานบ้านเฮานี่แหละมาจากขอนแก่นแล้วก็คุณย่าพวกปวดชีก็มาจากสุรินทร์มาจากศรีสะเกษ101แล้วก็เขามีจัดบุญบังไฟพร้อมเด้เดี๋ยวเดือนหน้าเนาะมีหัวหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปบุญบังไฟสุขิรินทร์เขาก็จัดทุกปีนะฮะก็แบบบ้านเฮาเลยซึ่งเป็นเอี้ยงที่มหัศจรรย์มากๆก็คือประมาณว่านราธิวาสเนี่ยมี
วัฒนธรรมซึ่งส้นโตแล้วคิดว่ามายุไกลมากๆเลยนะมาถึงนะดิวาดก็คือ3ชายแดนภาคใต้เนาะไปคิดว่าจะมาหอแบบว่าจริงแบบว่าบ้านเกิดจะของจริงๆแบบกันแอบน้ำตาไหลเพราะว่าคือแบบเหมือนอยู่บ้านเหมือนกับบ้านเพื่อนนึงเพราะว่าทุกคนน่ะเว้าอีสานน่ะแบบลูกหลานเพิ่นก็ยังเว้าคือเก่าแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีของเฮาก็ยังคือเก่าอยู่เนาะโว้ไปไกลแล้วกะมาอยู่ที่การเฮ็ดบายสีของเฮาเนาะอันก็จะเป็นการประกอบแบบประยุกต์นะคะก็จะเป็นการเข้าแม่บายสีประยุกต์อันนี้ใบตองมันเป็นใบตองที่เป็นใบตองป่าค่ะมันอาจจะทำแล้วไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันแตกง่ายมากๆเลยเหมือนเขาจับกล้วยสมกล้วยอย่างสิแม่น้องผู้ใดเคยเห็ดกล้วยสมนะจะประมาณนั่นแหละแต่ว่ามันจะกรอบจะแตกกว่าอ่านี่นะคะก็จะได้เป็นแม่ใบสีแล้วก็จะประมาณนี้เนาะแม่ใบสีหลักเท่าไหร่แล้วเนี่ยหลัก11มั้ง11ค่ะทั้งหมด8ตัวนะคะได้แล้วเนี่ยได้แล้วนะคะโอ้เสียดายเนาะบ่ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้เบิ่งเนาะต่อไปก็จะไปประกอบกันนะคะก็คือดอกไม้อีหยังกับอันนี้นะคะส่วนที่ได้ทั้งหมดเนาะเราไปประกอบกันส่วนดอกมงดอกไม้อีหยังก็คือเก็บตามวัดนั่นแหละค่ะเห็นบรรยากาศแบบแพร่ๆเนาะเสียดายเนาะวัดนี่อยู่ทางภูเขาดิพี่น้องแบบว่าอยู่ทางแบบอยู่ทางยอดภูเขาแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นประเทศมาเลเซียเนาะเห็นนู่นๆมองไปไกลๆมันก็คือประเทศมาเลเซียนะคะอันนี้วัดนี้ก็คืออยู่ชายแดนเลยตะเข็บชายแดนเลยถ้าเรามองไปอีกฝั่งนึงก็คือทหารมาเลเซียเขาก็จะประจำการอยู่ฝั่งนู้นเนาะมันก็จะเป็นแบบ Amazing มากแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาราบาลานะคะซึ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์หมดเลยอุดมสมบูรณ์มากๆมีน้ำตกมีแม่น้ำลำธารอะไรนะคะอันนี้ผ่านก็คือแบบว่าไปเอามาจากทางพระธาตุเนาะเป็นไส้ถูกเทียนไว้แต่ว่าขออนุญาตล่ามาเอามาไส้มาเห็ดใบสีแล้วก็ได้ดอกเนี่ยค่ะบ้านเฮาเอิ้นดอกกระดาษเนาะแต่ว่าคนภาคกลางเขาเอิ้นดอกอีหยังล่ะหึเอานั่นลืมจ้อยภาคการเอื่นดอกฟงฟ้าน้องอยู่บ้านอื่นดอกกระดาษนะคะเขาก็เก็บตามโดยรอบเนี่ยค่ะตามมีตามหาได้เนาะพอได้บูชาพระธาตุพระน้องเขามาแล้วก็คือเนี่ยเดินทางไกลประมาณเกือบ100โลอะค่ะมาอำเภอนี่เพราะว่าติดใจแบบว่ามักบรรยากาศเนาะพอมีทะเลหมอกพร้อมเด้เดี๋ยวไวไปอีกคืนนึงจะเฮ็ดคลิปวอล์กเนาะแบบว่าไปเที่ยวสุขีรินอีหยังสิได้อีหยังแน่ประมาณนี้เนาะก็ประกอบไปเนาะอันนี้คลิปนี้กับบ่มีอย่างเนาะคลิปแบบว่าเฮ็ดให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าป้ายสีแบบนี้เฮ็ดเอาค้าของแบบกิ๊บเล็กๆน้อยๆมาเฮ็ดได้เนาะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่วัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่วัดเนาะต้นไม้อันนี้ก็อยู่บริเวณใกล้ๆวัดนะคะก็จะมีจุดชมวิวแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่